ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่วันที่22ธันวาคม2563พลตรีสามารถมโนรถมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36เพชรบูรณ์พร้อมคณะและนางกฤชพรมโนรถมงคลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามทบ36พร้อมด้วยแพทย์ทหารลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่36ทับ2หมู่1บ้านห้วยตุ่มตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวพลทหารสายชนชาตาลีฐานกองประจำการสังกัดมทบ36เพชรและครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตามโครงการเราคือครอบครัวเดียวกันท่านนี้พลทหารสายชนชาตรีอายุ21ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่36ทับ2หมู่1บ้านห้วยตุ่มตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าประจำการเป็นทหารกองประจำการสังกัดมทบ36เพชรบูรณ์ได้1เดือนด้วยฐานะทางบ้านยากจนมีบิดาชื่อนายสฤทธิ์ชาตรีอายุ56ปีมารดาชื่อนางลำยงวิรัตอายุ54ปีพลทหารสายชนชาตรีมีภรรยาและบุตรด้วยกันคือเด็กชายไบรท์อายุ9เดือนโดยนางลำยงวิรัตมารดากล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองมีลูกทั้งหมด7คนพลทหารสายชนเป็นบุตรคนที่4อาชีพของบิดามารดารับจ้างหักข้าวโพดเก็บถั่วหาไข่มดแดงหาเห็ดขายหารายได้ประทังชีวิตด้านพลทหารสายชนชาตรีเผยความรู้สึกที่ผู้กำบัญชาสูงสุดมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มข้าวสารให้กับครอบครัวบอกว่าดีใจเป็นที่สุดและกล่าวว่าเกิดมาทั้งทีตนเองรักประเทศไทยรักในหลวงตั้งใจจะรับใช้ชาติหากมีสิ่งใดตอบแทนแผ่นดินไทยได้ยินดีพร้อมทุกอย่างส่วนนายสฤทธิ์ชาตรีและนางลำยงวิรัตบิดามารดาของพลทหารสายชนชาตรีกล่าวว่าดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทางมทบ36และแพทย์ลงพื้นที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของพ่อและแม่คนในครอบครัวรวมทั้งยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามนโยบายกองทัพไม่ทิ้งประชาชนทั้งนี้มีนายสมเดชธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานแนะนำผู้นำและคนในครอบครัวรวมทั้งมีร้อยตรีวัชรชัยสิงหาศาสดีอำเภอชนแดนเป็นผู้ประสานงาน